วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วพึ่งแตกรังเพื่อไทยซัดประยุทธ์ประกาศปิดแคมป์ก่อสร้างส่อโควิดหนักกว่าเดิมแนะ5ทางออกเพื่อไทยซัดประยุทธ์ประกาศปิดแคมป์คนงานทำพึ่งแตกรังอีกรอบวันโควิดระบาดต่างจังหวัดซ้ำแนะ5ทางออกแก้วิกฤตหยุดการกระจายความเสี่ยงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กลับมาอยู่ในระดับที่น่ากังวลอีกครั้งหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยที่รัฐบาลยังไม่มีทีท่าจะควบคุมการระบาดได้ขณะเดียวกันการตรวจรักษาก็ยังคงล่าช้ามีผู้ป่วยถูกทิ้งให้ต้องรักษาตัวเองและบางรายต้องเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้รับการรักษาไปจนถึงการบริหารจัดการวัคซีนก็ยังคงล่าช้าวัคซีนที่เป็นความหวังเดียวในการปกป้องชีวิตและเป็นความหวังหนึ่งเดียวของประชาชนที่ได้กลับมามีวิถีชีวิตปกติรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาก็กลับทำให้ประชาชนคนไทยต้องผิดหวังและไร้ความหวังเพราะยังไม่มีสัญญาณว่าประชาชนคนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนแบบรวดเร็วทั่วถึงทันการและหลากหลายได้อย่างไรล่าสุดพลเอกประยุทธ์ในฐานะผอ.สบค.แก้ไขปัญหาสถานการณ์การระบาดที่หนักหน่วงมากขึ้นด้วยการประกาศเตรียมปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและ4จังหวัดภาคใต้เป็นเวลา1เดือนตั้งแต่วันจันทร์ที่28มิถุนายนนี้ซึ่งชนินรุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยมองว่าการออกประกาศดังกล่าวของพลเอกประยุทธ์สะท้อนความไม่เข้าใจการบริหารภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการประกาศดังกล่าวจะสร้างความเดือดร้อนให้ภาคแรงงานหาเช้ากินค่ำและสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหนีการโดนกักตัวชนินเสนอว่าการประกาศปิดแคมป์คนงานเพื่อควบคุมการระบาดรัฐบาลต้องประกาศแบบบังคับใช้ทันทีโดยมีแผนการรองรับที่ชัดเจนได้แก่ 1. รัฐบาลต้องออกคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานทันทีและต้องดูแลประคองชีวิตทุกด้านอย่างครบถ้วน 2. รัฐบาลต้องพิจารณาปิดบริการขนส่งมวลชนเป็นการชั่วคราวประกอบกันในช่วงสั้นๆเพื่อป้องกันการเดินทางกลับภูมิลำเนาในทันทีและเพิ่มโทษเอาผิดกับเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ทำหน้าที่ควบคุมจุดตรวจในการดูแลประตูไปสู่จังหวัดต่างๆ 3. กรมควบคุมโรคต้องเข้าปิดพื้นที่ตามแนวทาง Bubble and Seal แล้วปูพรมตรวจคัดกรองทุกแคมป์เพื่อแยกผู้ป่วยติดเชื้อไปสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามทันที 4. ผู้ที่ตรวจแล้วผลไม่ติดเชื้อและไม่มีอาการป่วยควรได้รับวัคซีนโควิด-19 ทันทีโดยยังต้องกักตัวในแคมป์แยกสัดส่วนและต้องตรวจผลซ้ำอีก1ครั้งหลัง7วัน 5. หากพื้นที่ใดสามารถควบคุมสถานการณ์ได้จะต้องเปิดการทำงานในพื้นที่กลับมาทันทีไม่ต้องรอถึง1เดือนเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบมากเกินกว่าเหตุแต่ยังคงห้ามแรงงานเดินทางออกนอกพื้นที่ชนินกล่าวด้วยว่ารัฐบาลประกาศมาตรการลักษณะนี้แล้วทำให้เกิดปรากฏการณ์พึ่งแตกรังออกคำสั่งที่ทำให้เกิดการกระจายตัวของผู้มีความเสี่ยงมาแล้วหลายครั้งซึ่งนอกจากจะควบคุมการระบาดไม่ได้ยังสร้างภาระและปัญหาให้ประชาชนมาตลอดนำซ้ำในการสื่อสารของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรียังแสดงออกแบบไร้ภาวะผู้นำไม่สำนึกรับผิดชอบต่อประชาชนที่ต้องมามีความเสี่ยงเจ็บป่วยและต้องเสียชีวิตจากโควิดที่เพิ่มขึ้นทุกวันอีกด้วยด้านเพจดังโพสต์คนงานแห่กลับบ้านหลังรัฐบาลสั่งปิดแคมป์1เดือนชาวเน็ตแห่วิจารณ์ยับวันหมอพยาบาลทำงานหนักกว่าเดิมหมอแลบแพนด้าหรือเทคนิคการแพทย์ภาคภูมิเดชหัสดินนักเทคนิคการแพทย์แคปหน้าจอลูกเพจที่ออกมาแจ้งข่าวผ่าน Facebook หมอแลบแพนด้าหลังมีคำสั่งปิดแคมป์คนงานทั้งไทยและแรงงานข้ามชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและ4จังหวัดภาคใต้ที่มีการแพร่ระบาดจำนวนมากเป็นเวลา1เดือนความว่าแจ้งข่าวค่ะหมอแลบแคมป์คนงานก่อสร้างจะถูกปิดหลังจากปิดแล้วคนงานจะแห่กลับบ้านต่างจังหวัดกันค่ะที่ตึกหนูพักเริ่มเก็บของออกไปตั้งแต่6โมงเย็นแล้วค่ะหลังจากนี้หมอและพยาบาลจะเหนื่อยมากกว่าเดิมแน่เลยค่ะ
ทั้งนี้หลังโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงมาตรการของรัฐบาลเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ต่างวิจารณ์คำสั่งดังกล่าวของรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ